สวัสดีครับผมคาร์ปาแมนครับวันนี้ก็จะมาทำการรีวิวปืนนะครับวันนี้เป็นปืนที่ลูกค้าสั่งให้เราขึ้นให้นะครับนะครับบ้านท่านอยู่ไหนครับต้องไปคาร์ปาแมนซึ่งคอนเซ็ปต์ของลูกค้านะครับก็คือต้องการที่จะเอาไปเล่นแนว IPSC นะครับช่วงนี้ปืน IPSC มาค่อนข้างจะเยอะมากนะครับก็เราก็ทำค่อนข้างหลายกระบอกนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้กีฬา IPSC นะกำลังมานะครับวันนี้ท่านลูกค้าวางคอนเซ็ปต์นะครับว่าอยากได้เป็น 5.1 นะครับโทนสีนะก็คือจะเป็นสีเทานะฮะแบบสีเป็นแบบเป็นสีเทาสโมกนะครับสโมกเงานะฮะแบบนี้นะอะไรแต่งภายในนะฮะเดี๋ยวเรามาดูครับว่ามีอะไรบ้างครับก็จะเป็นตัวสไลด์นะครับผมสไลด์ของลาแคปนะครับแล้วก็ขึ้นจากตัวของโทเกมารี 4.3 นะครับตัวนี้ก็พิเศษตัวที่ว่าเขาอยากได้แบบเฉียงๆคล้ายๆแบบของโกแบบแล้วก็ทำการมิลลิ่งออกนะครับตัวนี้ครับนี่ก็ไกปืนนะครับเป็นของคาร์ปาแมนนะครับกิฟต์ก็สติ๊กติ้งนะครับข้างในครับเป็นข้อนะครับรุ่นอะไรซีนะครับถ้าจะเป็นของคาร์ปาแมนครับอะไรภายในนะครับถือว่าเป็นของคาร์ปาแมนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะยิงให้ดูนะครับว่าระยะประมาณ8เมตรนะครับก็คือจากเป้าตัวนี้ครับนี่นะประมาณนี้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับว่าจะเข้าเป้าหรือไม่นะครับเดี๋ยวดูครับนับนะครับที่ยิงไปนะฮะก็ดูกลุ่มนะฮะดูกลุ่มเอานะครับโอ้โหสุดยอดครับก็เข้าตรงกลางประมาณ3เมตรนะฮะอีก2แม้ว่า4เมตรเข้ากลาง4เมตรนะอีก2เมตรก็คือเข้า9กับ8นะครับสุดยอดมากโอ้โหเขาเรื่องเลยเนี่ยโอเคครับก็จากที่ได้ทำการทดสอบนะครับชุดนี้นะก็เป็นชุดคาร์บอนแมนสแตนดาร์ดนะครับแล้วลูกค้าสั่งไว้เอาไปยิงแนว IPSC นะก็จากผลงานที่ผมลองยิงนะครับก็ปั้นๆประมาณ8เมตรนะก็คือจากจุดตรงนี้นะครับมู่เลยประมาณ8เมตรนะก็นี่ครับผลงานถือว่าโอเคมากเลยนะจริงๆก็ยิงเป้า IPSC น่าจะใหญ่กว่านี้นะฮะแต่นี่คือเราก็ทำการทดสอบแบบคร่าวๆนะครับถือว่าโอเคนะครับก็ตัวนี้ถือว่าโอเคเลยครับสำหรับลูกค้าคนไหนที่นะสนใจนะครับปืน IPSC ตอนนี้คือกีฬานี้กำลังมานะครับก็สามารถสั่งได้นะครับเราบอกว่าไม่มีส่วนในการทำผมไม่เจอกันครับผมคาร์ปาแมน